เอาละครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกับจันเทแลนนะหายไปพักหนึ่งเลยทีเดียวนะกลับมากับคลิปเรื่องล็อกโมบายนะครับที่วันนี้นะฮะจะมาชวนทุกคนรวยไปด้วยกันนะครับรวยแบบถาวร นะฮะรวยแบบไม่เสื่อมคลายนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปออกไปแล้วก่อนหน้านู้นนะครับนานมาแล้วว่าที่ฟาร์มที่รวยที่สุดตลอดการของแบ็กสมิธนะฮะก็คือเจ้าโคโบอาร์เชอร์และมันคงจะไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าโคโบอาร์เชอร์น่าจะรวยที่สุดตลอดการจริงๆนะฮะเนื่องจากเจ้าราคาอาบิทฟลาเวอร์มันไม่เคยดรอปไปจนแบบถูกจนเกินไปนะครับยังต่ำเลยเนี่ยนะครับมี400แน่นอนนะฮะแค่400ก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาพบกับไกด์ตัวละครรองนะครับฟาร์มโคโบอาร์เชอร์แบบไม่ใช้รูนนะฮะแต่ที่จริงก็แอบใช้บ้างแหละนะครับเพื่อที่ว่าการลงทุนที่ถูกกว่าอันที่นี้มาดูของสวมใส่ที่ผมใส่กันก่อนดีกว่านะครับผมเลือกที่จะใช้ทางด้าน Holy Dagger 2รูนะครับผมอัพขั้น4นะฮะอื่นๆก็แบบนี้คุณอาจจะใช้หน้ากากแอดก็ได้นะครับที่จริงแรงพอๆกันแต่ว่าผมขี้เกียจย้ายของจากตัวละครตัวหลักกันนะครับก็เลยประมาณนี้นะฮะก็ไอเทมเซ็ตเจาะเกาะแม้ว่าอาร์เมอร์ของเจ้าโคโบอาร์เชอร์จะน้อยนะครับแต่คือมันก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่เราจะต้องใส่ของกาชาเพราะมันไม่แรงกว่าและนะครับเราไม่ได้ต้องการจ็อบอยู่แล้วนึกออกไหมเราเป็นตัวละครรองนะเราแค่ต้องการฟาดมอนสเตอร์ให้ตายแล้วเราได้ของตามนั้นนะฮะเครื่องประดับเนี่ยนะครับถ้าจะให้แนะนำการ์ดที่สวมใส่นะมี2 อย่างถ้าจะเพิ่มดาเมจก็คือวิกพับเพ็ดหรือทางด้านของมีดามดาวอันนี้ก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าใครที่ดาเมจถึงแล้วออกอาร์เชอร์ครับดีไม่น้อยนะครับลดการใช้ SP ฮะนิดหน่อยก็คุ้มนะครับ อันที่นี้นะฮะถามว่าทำไมผมต้องทำตัวละครรองให้มันฟาร์มโคโบอาร์เชอร์ได้ด้วยนะครับมันเป็นการรวยแบบยั่งยืนนะท่านผู้ชมนะอันนี้อ่ะผมให้ดูนะครับผมฟาร์มไปนะครับวันนี้ประมาณ500นาทีครับผมได้ดอกไม้มา 2,500 อันนะครับกับเงินสดอีกประมาณ 700,000 เกือบ 800,000 นะครับถ้าตีสัก300นาทีอาหาร2เลยแล้วกันนะครับผมก็จะได้เงินสดประมาณ 400,000 นะครับแล้วก็ได้ดอกไม้ประมาณ 1,300 อันแล้วกันอ่ะประมาณนี้ดอกไม้ 1,300 อันครับผมตีว่าอันละ700แล้วกันนะครับทั้งที่ตอนนี้มัน800นะ1,300 คูณ700ครับท่านผู้ชม 900,000 บวกกับ 400,000 เงินสดครับไม่รวมยาเขียวนะครับไม่รวมโอลินะครับตอนนี้ครับผมได้วันละ1,300,000อันนี้ก็คือผมไม่ได้กด VIP ผมเพิ่งจะกด VIP ก่อนทำคลิปนี่เองฮะไม่น่าเลยนะครับมันก็เลยเทสไม่ได้ผมเพิ่งจะกด VIP ก่อนทำคลิปเนี่ย31วันเพิ่งจะกดสดๆร้อนๆเลยครับผมถ้ากด VIP มันก็จะได้เยอะกว่านี้ประมาณ 30% นะครับอาจจะได้สัก 20% จากไอเทมอ่ะก็ตีขึ้นไปอีก 900,000 คูณ 20ก็บวกไปอีกประมาณ 200,000 นะครับผมได้วันละประมาณ 1.6M จากตัวเด็กนะครับฟาร์มแค่300นาทีนะครับไม่ได้360หรือ480นะฮะแล้วถ้าเกิดเราทำตัวเด็ก2ตัวล่ะอันนี้เฉพาะคนที่มีเวลาเหลือนะครับถ้าเกิดเราทำตัวเด็ก2ตัวล่ะครับวันละ 3M กว่าๆนึกออกไหมวันละ 3M กว่าๆแล้วถ้าตัวหลักทำด้วยอันนี้ผมว่าก็เวอร์เกินไปนะฮะ 5M โดยประมาณแต่ผมว่ามันเวอร์ไปตอนนี้เนี่ยตัวหลักผมเนี่ยหนีไปส่งสัตว์แล้วครับหาลาวาเจมครับผมส่งสัตว์เมืองจูโน่ได้ลาวาเจมได้วันละประมาณ 3-4 เม็ดนะครับหรืออาจจะโชคร้ายได้2เม็ดก็วันละประมาณ M กว่าๆถ้าได้ขยะบอสก็ 1.5M รวมๆทั้ง ID ครับหาเงินรวมกันทั้งวันครับแต่อันนี้มันต้องเฉพาะคนมีเวลานึกออกไหมก็ประมาณ 3M ถึง 5M โดยไม่ต้องล่าบอสชีวิตอยู่ได้สบายๆครับผมกับเกมนี้ฮะยกเว้นว่าคุณจะทำของแบบเวอร์วังอลังการนึกออกไหมแต่คือวันละ 5M อ่ะนึกภาพปะ20วัน 100M นี่ก็ทำของดีๆได้เยอะแล้วนะครับอันที่นี้ครับมาดูกันนะว่าผมเนี่ยใส่ของอะไรอีกการ์ดที่ผมสวมใส่นะครับเป็นทางด้านของหมาป่าน้ําตาลนะครับกับไฮดราที่จริงใส่หมาป่าน้ําตาล2ใบดีกว่าแต่ผมมีการ์ด2ใบนี้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ซื้อเพิ่มนะครับ
ผมกินอาหารสเตนเออยู่นะฮะแล้วก็กินอาหารเจาะเกราะนะครับผมเทสมาแล้วนะครับระหว่างอาหารนอนบอสกับอาหารเจาะเกราะชิ้นนี้อันนี้แรงกว่านะครับแต่มันแรงกว่ากันแค่พันเดียวอันนี้ผมตี 88,000 ใช่ไหมนอนบอสตี 87,000 ครับแล้วก็กินธาตุน้ำนะครับผมทีนี้ผมแอบโกงนิดนึงนะครับท่านผู้ชมผมใช้รูนครับแต่มันเป็นรูนแค่14เฟืองครับผมมันคุ้มที่จะใช้ครับเนี่ยฮะเราจะตีคนแรงขึ้นครับผมท่านผู้ชมจะตีคนแรงขึ้น 7.5% ซึ่งมันช่วยได้นะครับสำหรับใครที่ดาเมจไม่ถึงนะฮะและก็ใช้พรีสมา AB ทั้งหมดแต่เพียงประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ท่านทุบโคบอลอาร์เชอร์นะแบบทีเดียวตายในตัวละครรองนะครับผมมาดูสมุดกันนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ผมฆ่าได้Attack 488นะครับตีธาตุไฟ 5% ก็คือเอาทางด้านของการ์ดปูนะครับไปฝากไว้ในสมุดนะฮะแต่ถ้าถอดออกก็อาจจะเบาลงกว่านี้แต่ผมว่ายังน่าจะตายนะ 3,000 ดาเมจนี้ 5% น่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองถอดดูนะครับวาร์ดอนอยู่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดการ์ดวาร์ดอนออกให้ดูนะครับมันจะไม่ตายฮะโอ้ไม่ตายครับคือหายไปประมาณ 4,000 โดยประมาณนะครับประมาณ 4,000 ดาเมจแปลว่าค่อนข้างมีผลนะครับ 5% ของการ์ดปูในสมุดนะฮะมีผลค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะทีนี้นะครับผมจะมาบอกเรื่องทางด้านของสเตตอื่นๆนะสเตตนี่ก็อัพคืออัพสเตตให้มากที่สุดนะเด็กไม่ต้องอัพก็ได้นะครับคืออันนี้ผมอัพไปก่อนที่แพทใหม่จะเข้านึกออกไหมมันอัพสเตนได้ไม่เกิน99ผมก็เลยไปอัพอินแต่พอแพทใหม่เข้าเนี่ยผมอยากจะแบบโละใหม่อ่ะแล้วก็อัพสเตนให้มัน119นะครับแต่ช่างมันเถอะไม่อยากเสียตังค์รีกับตัวละครรองสักเท่าไหร่นะครับแอทแทคอยู่ที่ 4,300 ครับท่านผู้ชมมันมีคนทำเหมือนกันนะครับใส่ของคล้ายๆผมเลยก็คือ Holy Dagger เขาใส่2หมานะครับเขาแอทแทค 4,000 เขาก็ฟาดตายแต่เขากินสเตน B ฮะเอาพีทมาช่วยเหมือนกันนะครับทีนี้นะฮะตัวละครพีทเนี่ยมันจะมีปัญหากันนิดนึงเพราะว่ามันบางกันทั้งคู่มันเป็นตัวเด็กทั้งคู่นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยตัวละครพีทเนี่ยก็เลยแนะนำให้ใส่ทางด้านของฮิลและก็ไคลี่ด้วยนะครับแล้วก็เอบีอิมตามนี้มี4ช่องนะครับสำหรับพีทใครที่มี3ช่องก็พยายามทำให้มันมี4ช่องซะนะครับถ้าพยายามทำให้มี4ช่องไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าแนะนำให้ใช้นะครับแต่ว่าใช้ออโต้คลิกนะครับคลิกสกิลอย่าง AB ก็ได้ที่มันนานๆคลิกที5นาทีคลิกทีนึงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเสี่ยงโดนแบนหน่อยแต่เป็นตัวรองอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าไม่โดนหรอกนะครับผมพูดตรงๆเลยนะไม่โดนหรอกนะครับแต่ถ้าโดนก็สวยนะถ้าไม่เสี่ยงก็โอเคไปนะครับทีนี้นะฮะถามว่าผมลงทุนเท่าไหร่สำหรับใครที่มีตัวละครหลักอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันคงจะมีอยู่แล้วแหละนะครับนึกออกไหมพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยเนี่ยหน้ากากอันนี้อาจจะเป็นหน้ากากแอดเนี่ยมีอยู่แล้วแหละมาเรื่องที่อาวุธมันมีการถกเถียงกันแน่นอนระหว่างขวานน้ำกับ Holy Dagger อะไรดีกว่ากันนะครับผมจะพูดถึงราคา Holy Dagger นะครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้มันจะราคาเกินกว่าปกตินิดนึงเนื่องจากว่าผมซื้อแบบออฟสีมาเป็นออฟตีไกลหลายๆคนอาจจะงงว่ามึงจะซื้อออฟตีไกลมาทำไมนะครับคือผมมองระยะยาวครับผมซื้อออฟตีไกลมาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันติดประมูลแน่นอนถูกไหมครับถ้าผมเกิดอยากจะเลิกใช้ไอเทมชิ้นนี้ผมขายเข้าตลาดเอาตัวพีทไอดีลองมาดึงได้ง่ายๆครับแต่ถ้าผมไปซื้อ Holy Dagger ที่มันไม่มีออฟ4หรือไม่ติดประมูลมันยากนะครับที่จะขายออกไปนะครับอันนี้มันแพงกว่ากันแค่ M เดียวครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้ทางด้านของเจ้า Holy Dagger ที่เป็นออฟ4ถ้าเป็นไม่มีออฟ4จะราคา 9M นะครับเทียบกับทางด้านขวานน้ำนะครับที่จะสามารถฟาดทางด้านของเจ้าโคบอลอาร์เชอร์ทีเดียวตายนะครับมีอยู่ประมาณ2กรณีที่ผมเห็นคนเทสกันมานะครับขวานรูเดียวบวก8นะครับใส่การ์ดหมาหรือขวาน2รูบวก6นะครับ
ใส่อาจจะใส่วาร์ดอนใบหนึ่งหมาใบหนึ่งหรือหมา2ใบก็น่าจะดาเมจล้นๆนะครับทีนี้มาดูราคาของไอเทมพวกนี้นะครับมาดูขวานลูเดียวบวก8กันก่อนนะครับอันนี้มีออฟ4หรือเปล่าโอเคครับไอ้คุณนี่ไม่ใช่ละนะครับมีขายไหมเนี่ยอันนี้ครับขวานลูเดียวบวก8ครับอยู่ที่ 18M ครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่การ์ดนะครับมันก็จะสามารถทุบทางด้านของเจ้าตัวโคบอลอาเชอร์เนี่ยทีเดียวตายเหมือนกันแต่อันนี้มันอาจจะไม่ชัวร์นิดนึงเพราะผมเห็นคนที่เทสด้วยขวานรูเดียวเขาแอตแทคสมุดประมาณ600นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยชัวร์ว่าแบบนี้เนี่ยมันตายชัวร์หรือเปล่าผมก็เลยมองว่า Holy Dagger น่าจะชัวร์กว่าในราคาคุณเทียบดูนะครับ 9M กับ 8M มีราคาห่างกัน 9M โอเค Holy Dagger ผมอัพไปขั้น4ใช้เงินอีกประมาณ 5M นะครับแต่ถ้าคุณมีของบอสอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ถึง 5M นะครับที่จริงอาจจะถูกกว่านี้ด้วยเพราะว่าผมอัพ Holy Dagger เมื่อวานมันราคาขยะทั่วไปมันแพงอย่างบริแกนอย่างพวกคิซซ่าโบนช่วงนี้มันแพงครับเพราะมันบริจาคคูณ2อาจจะอัพแค่ 4M หรือถ้ามีขยะบอสอาจจะเหลือ 2-3M แค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันยิ่งจะถูกกว่าเจ้าWater Axe เนี่ยนะครับพอสมควรเลยทีเดียวหลายคนจะบอกอ้าวก็ Holy Dagger ต้องกดธาตุน้ำแต่คุณคิดดูนะครับธาตุน้ำเนี่ยมัน 3,000 นะครับ 5M นะฮะกดได้กี่อันครับผมเดี๋ยวลองหาเลขดูซินะครับหาร 3,000 กดได้ 1,666 อันครับท่านผู้ชมผมใช้วันหนึ่งเนี่ยประมาณตีแบบเว่อร์เลยนะครับ25อันให้30อันเลยนะครับ1,666หาร30อันผมกดได้55วันนะครับ55วันคุณไม่ควรเอาเงินก้อนไปจมครับนึกภาพออกไหมเทียบกับโลกความจริงคุณไม่ควรเอาเงินก้อนไปจมนะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้เงินผ่อนดีกว่านะครับใช้ธาตุน้ำดีกว่าแต่ถ้าใครนะครับไม่อยากวุ่นวายกับบางทีกดธาตุน้ำแล้วมันมีหมดมีอะไรระหว่างฟาร์มแบบอยากจะปล่อยฟาร์มยาวๆมันก็โอเคขวานธาตุน้ำก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะมาดูราคาขวาน2รูกันบ้างดีกว่านะครับที่ผมบอกไปใช้บวก6 2รูนะครับหรืออาจจะแค่บวก5จะพอนะครับดูไซส์นะเออยู่ไหนนะผมหาไม่เจอครับจิ้มตาบอดแน่นอนเฮ้ยไม่มีจริงครับผมไม่ได้ตาบอดใช่ไหมมันไม่มีมันไม่มีนะครับเนี่ยฮะมันไม่มีนะอันทีนี้ดูราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับขวานธาตุน้ำเนี่ยมัน18ขอโทษนะมันล้าน8นะครับผมถ้าเจาะรูมันก็จะ 18M นะฮะเท่ากับขวานบวก8เลยถูกไหมแต่ถ้ามันต้องบวก5ด้วยนะครับมันจะราคาประมาณ 21M ให้ผมเดานะหรืออาจจะ 20M ไม่ชัวร์นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันแพงกว่าแต่ว่ามันใส่การ์ดได้2ใบมันก็จะอาจจะเรียกว่าหาง่ายกว่าหรือหายากกว่าตามความสะดวกของ ID คุณนะครับ ID คุณมีของอะไรเหลืออะไรที่มันทำให้ใช้ต้นทุนน้อยกว่าคุณควรเลือกสิ่งนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยมีขยะบอสหรือเหลือติดตัวผมเลยเลือก Holy Dagger เพราะว่ามันถูกกว่าถ้าผมทำ Holy มาแล้วไอ้แท็กไม่พอทำไงไอ้นี่ผมอัพแค่ขั้น4ผมสามารถอัพขึ้นไปอีกนะครับใช้ 400,000 เป็นขั้น5เพราะผมมีเคี่ยวกามอยู่แล้วนึกภาพออกมั้ยนะครับก็จะได้ไอ้แท็กอีก40 Stand 1นะครับอัพไปอีกก็ไอ้แท็กอีกอัพอีกก็แอทแทคอีกและถ้าคุณมีสเตนถึง240มันน่าจะทำยากนิดเพราะเป็นตัวเด็กนะครับแต่คือก็ไม่ไกลเกินไปเห็นไหมนี่มัน200แล้วนะครับถ้าผมอัพอีก20ก็ขาดอีก20อาจจะไม่รู้จะหาจากไหนแหละนะครับน่าจะยากเนาะนะฮะตามนั้นมาลองคำนวณกันดูนะครับคุณลองคิดดูว่าคุณเนี่ยใช้ต้นทุนกับอะไรน้อยกว่าเริ่มที่อันนั้นทำเถอะครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มจริงผมได้วันละ 1.6M ถูกไหมตอนนี้เนี่ยผมลงทุนไปประมาณ 16M อ่ะ 20M เลยรวม VIP ด้วยผมจะคืนทุนภายในประมาณแค่อาทิตย์กว่าๆครับผมแล้วถ้าผมมีตัวเด็ก2ตัวผมค่อนข้างว่างไงนะครับผมฟาร์มไว้2ตัว
ผมก็จะคืนทุนภายในเพียงแค่ไม่ถึงอาทิตย์นึกออกไหมลงทุนและคืนทุนไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเร็วนะครับแป๊บเดียวครับทำครับผมรวยแบบยั่งยืนไม่ต้องล่าบอสให้เหนื่อยนะฮะไม่ต้องไปแย่งกับชาวบ้านฟาร์มเงินไปแบบนี้ต่อให้ทางด้านของ Arbit Flower ราคาตกไป400นะครับก็เหลือสักประมาณล้านต่อวันก็โอเคนี่นะครับเดี๋ยวนี้ตัวเด็กฟาร์มล้านต่อวันเนี่ยหายากแล้วนะครับส่งสัตว์ยังมีลุ้นกว่าถูกไหมแต่ส่งสัตว์ก็ไม่แน่ไม่นอนบางวันเยอะบางวันน้อยนะฮะตัวนี้เนี่ยผมกะว่าจะไม่สนเลเวลแล้วผมจะฟาร์มไปให้ได้เลเวล105เพื่อที่จะส่งสัตว์แทนตัวหลักผมตอนนี้นะครับแล้วตัวเด็กอีกตัวที่จะสร้างมาใหม่เดี๋ยวจะลบตัวไนท์แล้วสร้างตัวเด็กมาใหม่แล้วก็จะจำกัดเลเวลมันให้ฟาร์มโคบอลอาร์เชอร์ตลอดกาลนะครับนึกออกไหมโอเคลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าผมเนี่ยขาดหล่นตรงไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ฮะที่ใต้คลิปนี้หรืออาจจะเป็นอินบ็อกซ์หลังไมค์ในแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook เข้าไปกดไลค์ให้ผมและก็ถามกันเข้ามาหลังไมค์ครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะไปแล้วครับสวัสดีครับ